พราะวันนี้เราจะทำคลิปเซอร์ไพรส์ลุงน้อยมาหลุดไหลโลกแล้วไม่เราต้องรีบไปแล้วเฮ้ยก็เจ็บทำอย่างนั้นไม่ได้เด็กคนมีปัญหาฮัลโหลมึงมาทิ้งอะไรกูไว้ตรงนี้เนี่ยอยู่กับลูกเมียอยู่บ้านดีกว่าร้อนมากน้ำกันอย่างเงี้ยลุงน้อยบอกปวดหัวเลยอะไรวะอยู่ได้ที่ดินเพิ่มแล้วค่ะที่ดินที่ลุงน้อยบอกอะว่าปลูกอะไรไม่ขึ้นอะตรงเนี้ยเนี่ยมันงานจริงๆอ่ะเนี่ยปลูกอะไรก็น่าจะได้ดีสวัสดีค่ะทุกคนดิวลาพอนะคะโอ้วันนี้อะไรอีกแล้วเนี่ยคลิปคือต้องบอกทุกคนอย่างนี้นะคะว่าดิวดิวได้ที่ดินเพิ่มแล้วค่ะได้ที่ดินเพิ่มข้างหลังติดกันเลยก็คือจะใกล้ภูเขาเข้าไปอีกนะคะทุกคนเรารู้สึกว่าเอ้ยราคาโอเคเราก็เลยทำการแบบซื้อนะคะต้องซื้อเขาวันนี้มะจะซื้อที่ดินเพิ่มแล้วนะแล้วไม่เซอร์ไพรส์แล้วอันนี้บอกเลยไม่เป็นไรเพราะวันนี้เราจะทำคลิปเซอร์ไพรส์ลุงน้อยลุงน้อยเป็นคนเดียวที่ยังไม่รู้หลุดใช่ไม่มีหลุดเลยเราเก็บความลับมาก็ค่อนข้างนานนะทุกคนแล้วก็ไม่มีหลุดเลยและนี่ค่ะเพื่อนๆความแผนการของเรานี่เดี๋ยวจะให้โบไปถ่ายคลิปตรงที่ดินของเรานะเพื่อนๆนะลุงน้อยจะเป็นยังไงเนี่ยต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าวันนี้ความโหดแล้วก็ความยากอยู่ตรงที่ว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยก่อน9โมงบูต้องไปโอนที่ดินก่อนอาจจะไปส่งแม่กับโบก่อนนะเดี๋ยวว่ากันนะคะทุกคนนี่สมาชิกในรถของเรานะคะทุกคนกำลังจะเดินทางแล้วดอกน้อยมาแล้วสวยมากอะช่วงนี้กินบอนดี้ไงเออใช่เย้วันนี้เราจะไปอัดคลิปนอกสถานที่กันบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับลุงน้อยรู้ไหมลุงน้อยรู้ไหมว่ามันลากคนที่บ้านมาหมดเลยใช่โบจะเอาทุกคนไปอัดคลิปกับโบด้วยเจ๊กินอย่างเดียวแล้วโบเออมีเห็ดให้อ่ะเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ติ๊กต็อกสรุปไม่ได้ทำไก่แล้วนะหาไก่ไม่มีเลยทำหมูกระทะแทนอ่ะโบจะไปไหนนะวันนี้โบจะไปหาที่อัดคลิปแบบว่าทุ่งนาซาวานาเพราะว่าเคยคุยกับลุงน้อยหลายรอบว่าอยากทำอะไรบ้านๆอ๋อเย้แกหมูกรอบแค่ชิ้นเดียวแล้วก็สัมภาษณ์ต่อได้นะพอแล้วอ่ะไปกินข้าวนะคะทุกคนนี่นะครับเช้านี้หมูกรอบมังสวิรัติโดยแม่นะครับถึงออกมาข้างนอกนะครับแม่ก็ไม่ให้เราอดตายนะครับเฮ้ยของหมูกรอบไหมมีข้าวทุกคนทั้งหมดเลยเพราะว่าเราจะไม่แวะไหนเลยนะตอนนี้นะคะเรากำลังให้กี้นะคะเป็นคนที่นำทางพวกเรานะคะเราไม่รู้ว่าพวกเราจะไปไหนมีประโยชน์แต่เรารู้แล้วว่าตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะประจวบคีรีขันธ์นะคะทุกคนก็คือเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะคะว่าน้องกี้ของเราจะพาเราไปที่ไหนนะคะกี้อันนี้คือกี้ไปที่ที่กี้รู้จักหรือว่าไงนะหรือว่าเรนดอมมองนะเรนดอมมองค่ะอ๋อเคยมาเที่ยวทะเลแถวนี้มีคนมากคนเยอะเอาแบบไม่มีคนเลยได้ปะค่ะไม่มีคนเลยค่ะแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนักท่องเที่ยวไม่ค่ะเพราะคนยังไม่ค่อยรู้จักแต่ยังไม่รู้จักเลยไม่แต่นี้คือเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยสามยอดค่ะยังไม่ลุงเคยมาไหมจ๊ะนี่คือที่นี่นี่คือพี่ชายเคยมาไหมมาบ่อยมาทำไรเอาดีๆเฮียเคยมายังที่นี่ยังไม่เคยนะครับตรงเนี้ยเหรออ่ะเมนูวันนี้จะทำคือเมนูอะไรจ๊ะหมูกระทะอยากกินหมูกระทะติดตรงโควิดไปไหนไม่ได้เลยหมูอันนี้ก็สวยอ๋อที่นี่ไงเขาถึงชื่อจังหวัดอันนี้ป่ะ300ยอดป่ะเพราะว่ามันโล่งมากดูนี่ดิอุ้ยมีรูข้างในด้วยอ่ะเนี่ยค่ะพี่ตอนนี้จริงเหรอตรงนี้เหรอใช่ค่ะต้องรีบกินเลยนะเนี่ยร้อนแต่ว่าน้องทำอะไรให้มันดีแล้วใช่ป่ะแบบว่าติดต่ออะไรเขาแล้วนะหรือว่ายังไงไม่ได้ติดต่อเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่โล่งไม่ได้ติดต่อใครเขาเออไม่งั้นโบเดี๋ยวโบถ่ายคลิปแล้วโบพูดว่าไม่มีคนแล้วไม่แต่โบต้องถ่ายรอบๆนะว่าไม่มีคนไม่ถ้าชาวบ้านแถวนั้นมาค่อยถามเขาเลี้ยวขวาตรงนี้เหรอใช่ค่ะเลี้ยวขวาตรงนี้ไอ้สวยมากไปถึงแล้วถึงแล้วอยู่อย่างงี้ว่าเขาอยู่กลางหุบเขาเลยเนี่ยเนี่ยเหรอตรงนี้เหรอพี่เนี่ยเอาต้นไม้มีต้นไม้หน่อยไหมคือโบต้องขอที่ล้มเอามีต้นไม้หน่อยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอามีต้นไม้หน่อยไปหน่อยไปนี่ไงตอนนี้ไงว่านี่นี่เฮ้ยนี่มีเต็นท์เออนั่นแหละอุ้ยนี่เขาทำอะไรอยู่ป่ะระวังเด้อ
ได้ไหมเฮ้ยอันนี้เขาได้เออใช่เพราะมีเต็นท์เผื่อว่าขอคนแถวนี้ได้ไหมเผื่อร้อนอะไรอย่างเงี้ยเอองั้นเดี๋ยวเอางี้ให้โบนี้ไปก่อนเนาะอ่ะโบลงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่นิ้งขับวนๆดูว่ามีที่ไหนที่มันแบบได้เปล่าอุ้ยทุกคนในโบมันลงทุนมากเลยอ่ะหูโคตรร้อนมาคิดยังไงกับลูกคนนี้คะเก่งมากเลยลูกมาหลุดไหลโลกนะอะไรยาเฮียบ้าอะไรของเนี่ยอยู่กับลูกเมียอยู่บ้านดีกว่าคือแบบไม่ได้ออกมาจากบ้านนานเท่าไหร่แล้วน้องมีความสุขไหมที่ได้ออกมาโบทำไรเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้เพื่อนฟังว่าอะไรว่าแจ่แม่งโคตรรวยแจ่แม่งสุดยอดจะไปไหนฮะไปโอนที่เหรอเบาๆเบาๆจะไปโอนนี่เหยื่อของเราอยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนได้ยินก็จะพูดอะไรแล้วเฮ้ยมันก็เจ็ดทำอย่างนั้นไม่ได้เหมือนเด็กคนมีปัญหาเนี่ยทุกคนแจ่มันซื้อคนแล้วดูนี่แจ่มันสุดยอดเลยโบขาอะไรบ้างเดี๋ยวไปซื้อทีเดียวเอาน้ำน้ำซื้อมาเดียวเองเอาน้ำเพิ่มเอาน้ำมันน้ำโอเคจบคือกลัวโป๊ะแตกเพราะคนนี้เลยอ่ะคือตัวโป๊ะเลยอ่ะไปไหนน่ะไอตัวโป๊ะนั่นอ่ะเขาสำรวจของเขาแล้วน่ะว่ามีเงี้ยกลางเป็นเดี๋ยวจริงไม่เราต้องรีบไปแล้วเฮ้ยลุงน้อยเคยกลางอ่ะโอเคค่ะพวกเรา3คนเตรียมภารกิจนะคะไปโอนที่ค่ะสิ่งที่เรากำลังไปโอนคืออีก1ไร่นะทุกคนอีก1ไร่กว่าก็คือบวกกันเป็น6นี่ที่เราจะไปโอนที่เพิ่มนะคือที่เนี่ยที่เป็นต้นไม้ของสูงทั้งหมดเลยทุกคนเขาลดให้เราหลายแสนมากๆจนเราต้องซื้ออ่ะทุกคนก็เลยแบบสุดท้ายพี่ก็เลือกเราเหมือนตอนแรกที่ EP ที่แล้วหน่อยใช่ป่ะหน่อยแบบพี่ไม่เลือกเราแต่ตอนนี้ที่เขาเลือกเราแล้วค่ะทุกคนกำลังจะไปโอนนี่อะไรนะเมื่อกี้ที่ลงจากรถปุ๊บอะค่ะลุงน้อยเตรียมไปหาเพื่อนบ้านแล้วค่ะเตรียมเลยไปบอกว่าไปทักทายเพื่อนบ้านก่อนไปทักทายไม่ใช่เพื่อนบ้านค่ะเหมือนแบบไปทักทายชาวบ้านก่อนก็เหมือนจะไปถามว่าทำตรงนี้ได้ไหมใช่ใช่ลุงน้อยเขาจะเป็นสายอบต.ส.ส.อะไรอย่างเงี้ยผูกมิตรใช่เวลาที่เราไปไหนอ่ะเขาจะไม่ค่อยอยู่กับเราเขาจะเชิญอ้อไปเดินถามชาวบ้านก่อนว่าแถวนี้ยังไงอะไรไงแล้วตะกี้เขามีแอบรู้ป่ะไม่รู้ค่ะแต่เฮียบอกว่าแม่หลุดหลายตรงนะที่มาบอกว่าเคยมาบ่อยอ่ะเขาถามอะไรกี้บ้างมานั่งข้างกันอ่ะไม่ถามเลยค่ะแต่หนูว่าแอบถามแบบลุงน้อยค่ะลุงน้อยชอบทะเลหรือภูเขาดีเราจะเลือกที่ไหนดีถ่ายที่ไหนดีลุงน้อยบอกลุงน้อยอยากถ่ายภูเขาไม่ได้เลยลุงน้อยเดี๋ยวหนูหาภูเขาให้แต่กี้แกพูดว่าอะไรปะอยู่แถวนี้ไม่ได้หรอกปลูกอะไรไม่ได้ดินมันแห้ง โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปโอนที่เรากลับมาเซอร์ไพรส์ลุงน้อยกันโฉนด2ใบและนี่คือบรรยากาศหนูน้อยว่าปวดหัวเลยอะไรวะความเลียวทุกคนความเลียวข้างหลังก็คือทำที่ไปไม่เป็นไรเราก็คือกินไปไม่เป็นไรคือแกแบบกินจริงๆอ่ะไม่รอกล้องเลยอ่ะอร่อยไหมดีไหมบรรยากาศดีไหมเมื่อยกินหมูกระทะก้าวหมูเขาค่ะคอนเทนต์นี้ดีไหมให้ทำบ่อยๆไหมชอบเพราะว่าอยู่แต่ในห้องใช่ไหมชอบเขาอยากกินหมูกระทะบรรยากาศมันได้นะเยี่ยมไหมทุกคนตอนนี้เราเพิ่งโอนที่เสร็จนะแล้วเดี๋ยวโบโทรมาแล้วตอนนี้เราหายไป2ชั่วโมงฮัลโหลว่าไงฮัลโหลมึงมาทิ้งอะไรกูไว้ตรงนี้เนี่ยทำไมอ่ะมึงจะมาได้ยังเนี่ยจะกลับแล้วแป๊บนึงกูแวะซื้อของกินน้ำร้อนกูไม่มีใจอยากกูกูแห้งตายกันหมดเลยคนเนี่ยมึงเขาทำคอนเทนต์น้อยดำเตรียมแล้วเนี่ยทำคอนเทนต์ TikTok อะไรเป็นไงไปก่อนไม่ทำลูกร้อนเออเปลี่ยน3ชุดละโอเคแค่นี้แหละเออขำว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์ลูกน้อยกันนะคะทุกคน เป็นไงกันบ้างรู้ป่าว่าผ่านไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงมาเพิ่งมาแล้วเราอ่ะแห้งตายกันอยู่ตรงนี้มันเรียกเพราะว่าตรงเนี้ยเนี่ยว่าเป็นไงบ้างซื้อโคกมาให้น้ำอย่างเงี้ยฮะร้อนมากน้ำเป็นอย่างเงี้ยปูทำไมถามจริงโบขยับไปนิดนึงไม่ให้มันเห็นเต็นท์น่ะแล้วมันก็จะสวยแล้วเนี่ยร้อนใครจะไปนั่งข้างแกตอนนี้ฮะไม่ใช่หมูไหม้เลยโคกไหม้ไหม้เท่าไหร่บ้างโค
ูดอะไรก็ได้เนาะไม่มาอยู่ไงเป็นไงบ้างลุงถ้าพี่คือถ่ายอะไรอ๋ออยากทำคอนเทนต์ทิกตอกเพลงนั้นอ่ะไอเนี่ย Bad Romance โอ้ God in a Bad Romance โว้โว้โว้แล้วทุกคนยืนเรียงกันเออโว้โว้คุ้นเหมือนเคยจะทำก็ไม่ได้ทำมาโอ้โว้โว้มาไปนี่ได้เลยเดินไปพี่ลุงน้อยลองโว้โว้โว้ดิโว้โว้โว้เออมันได้อย่างงี้โว้โว้โว้อะไรวะทุกคนไปฟอลโล่ TikTok นะขอล้านวิวนะคลิปเนี้ยล่มแล้วล่มแล้วเร็วๆมึงแม่ไม่มามึงไปจัดการดิเดี๋ยวก่อนนะลุงน้อยหันหน้ามาดิลุงน้อยหน้าเป็นไรอ่ะเจ๊ไปทำอะไรให้แกอย่างนั้นแกบอกว่าไม่ได้ทาครีมกันแดดหนึ่งสองสามว้าว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 โอเคจบเนี่ยต่อต่อเรื่อยๆทำนี่ไม่ทำอะไรมันไม่ได้มาเข้ามาหนึ่งสองสามไปว้าวว้าวว้าวกลับมาทำไมมาให้จบครับทำไมไม่ไม่กลับมาทำไมชาวเรือเจอไปหมดแล้วเร็วๆทำไมไม่ไม่ขำนะวอ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 ไปครับไอ้เหี้ยลูกนี่คือเลยอาการแบบนี้อ่ะเฮียต่อวอวอเร็วๆเฮียมันร้อนไม่เห็นคนอื่นเขาเล่นไม่เห็นจะขำเลยเอาโบก่อนทั้งนั้นอ่ะโบก่อนเอาโบก่อนว้าว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 กายแบรโรแมนเอาลุงน้อยบ้างลุงน้อยลุงน้อยว้าว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 ไอรอนแมนว้าวว้าวกายแบรโรแมนดีๆนะว้าวว้าวเดี๋ยวดีดีดิเร็วอ่ะถ้าใครชนะให้ให้รางวัลมีรางวัลให้อ่ะมีรางวัลว้าวข้าวอินเดอะแบทโรแมนมันมีรางวัลนะมันเอาเลยอ่ะบิวบ้างว้าวว้าวเฮ้ยเราประสานเสียงนี่มั้งข้าวอินเดอะแบทโรแมนอ่ะพี่ให้ใครได้รางวัลให้ลุงน้อยค่ะไอรอนแมนไงไอรอนแมนใช่อะไรวะไม่ค่อยยุติธรรมกี้ให้ใครเอาดีๆให้แม่หรือลุงน้อยให้ลุงน้อยจบอ่ะจบจบอ่ะหลับตาก่อนได้หลับตาก่อนมีรางวัลด้วยเหรอมีรางวัลอะไรของมันดีวะหลับตาหลับตาหลับตาทุกคนหลับตาเละแต่เบื้องหน้ากูโอ้โหเละอีกแล้วน้อยลืมตาโอ้ยน้อยต้องมาอยู่ที่นี่แต่งงานเนี่ยเอาแจ้แต่งงานเว้ยใครมีลูกสาวรู้ก่อนไม่รู้ป่าวว่าที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือที่ดินเรานะใช่หกไร่นี่นี่เอ้ยที่ดินเราเฮ้ยที่ดินที่ลุงน้อยบอกอะว่าปลูกอะไรไม่ขึ้นอะตรงนี้เนี่ยเป็นงานจริงๆนะเนี่ยปลูกอะไรก็น่าจะได้ดีแกพูดว่าอะไรวะเนี่ยบอกว่าชอบไหมมันปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นมันแห้งตรงเนี้ยตอนนี้ดีมากเลยเนี่ยมันนุ่มเลยเนี่ยปลานี้ก็มีปลาด้วยเนี่ยเดี๋ยวส่งลุงน้อยมาอยู่ที่นี่แล้วนะไม่กลับเดี๋ยวเราจะให้ลูกสาวไปให้กันนี่ไงเขากำลังถมอยู่นี่ไงเห็นป้าที่ถมอยู่อ่ะที่ของเราเนี่ยที่เรามาอยู่ในเต็นท์นี่ได้แต่ของเราป้าก็ไม่บอกเต็นท์ก็กลัวกันอยู่นั่นแหละใครอยู่ดีจะมาทำหมูกระทะตรงนี้เออมีบ้านสวนแล้วเย้เดี๋ยวถมที่เสร็จแล้วเนี่ยเห็นบ้านเนี่ยที่ถมอยู่ที่เราตั้งแต่อีกที่แล้วนะมึงสองคนเนี่ยยืนบังเขาอยู่นั่นจะจัดแจงอยู่นั่นกี่เป็นหมอเสร็จไหมแล้วลงเอามาปลูกอะไรที่นะอยู่ด้วยกันจะปลูกอะไรล่ะมันไม่ขึ้นนี่ปังดีมากเลยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะปลูกผักมีทั่วปลูกผักแล้วก็มีแบ
แบบบ้านเล็กๆให้ลุงน้อยอยู่เลยส่วนตัวมาอยู่ไหมมาเออจ้าอ่ะอวยพรหน่อยขอให้เราลูกหลานเจริญก้าวหน้าในเรื่องที่การงานไม่เจ็บไม่จนนะครับเย้สาธุเป็นไงบ้างลุงตื่นเต้นเพื่อนๆตื่นเหรอดีใจหลานทำอะไรก็ทำโอ้ยชอบไหมชอบมาทำอยากรู้ว่าลุงอ่ะจะปลูกอะไรเป็นอย่างแรกมะม่วงกล้วยลุงความมินิมอลหมดแล้วเขาไม่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็บุญแล้วเออให้เขาปลูกเลี้ยงดิเอางี้เรามีแผนจะเลี้ยงอะไรบ้างถ้ามีบ่อก็เลี้ยงปลาสักหน่อยนะนี่ไงเรามีโซนบ่อเดี๋ยวบุพาไปดูนี่มานี่ก่อนสองคนนี้มานี่ก่อนนี่ตะกี้หายไปรู้ไหมหายไปไหนมาตอนแรกอะที่มีแค่นี้ไปซื้อเพิ่มอีกไร่กว่าติดกันป่ะติดกันนี่ไงตรงนี้ไงติดเขาสมใจอยากใช่ที่ที่ชาเพราะอย่างงี้ใช่เออเขาไปโอนมาเขาไม่ได้ไปเที่ยวลุงน้อยคิดว่าวิวไปไหนน้อยบอกมันผ่านโลตัสมามันก็ไม่ยอมแวะมันจะขับออกไปทำไมอ๋อคิดว่าหนีไปเที่ยวชะอำไงหรอนั่งรถมาคือไม่เอะใจเลยโอ้สุดยอดเราแผนการหนูเลยหนูก็ไม่รู้เรื่องไม่มานี่คือหลุดเลยเฮียบอกว่าแม่หลายรอบแล้วนะแม่บอกว่าห้องน้ำเราเคยมาแล้วคราวที่แล้วอ่ะเออแม่นินเจอเข้าห้องน้ำถามว่าใครเข้าห้องน้ำบ้างมาบอกว่าเอ้าตอนเราไปอ่ะมีปั๊มอยู่ใกล้แถวนี้ค่ะมวยมันรู้ได้ไงวะได้เห็นปะเออเออมาเนี่ยออกนี่ซื้อเพิ่มแล้วเย้ที่ยืนอยู่ตรงนี้คือที่ไหนอ่ะโอ้โหนี่จริงๆมันสุดแค่ตรงสีฟ้าเนี่ยที่ใหม่ว่ะตรงนี้ตอนแรกไม่ใช่ของเรานะซื้อเพิ่มแล้วนะคะวันนี้ที่ไปโอบเนี่ยเนี่ยหมดเลยเนี่ยโอ้โหไม่ต้องเอาต้นไม้ออกได้ป่ะชอบว่ะเออต้นแบบนี้มันสวยว่ะหุยชอบอ่ะเจ๊ถ่ายรูปไปหน่อยดิสวยไหมสวยมากตรงเนี้ยจริงๆมาดูเร็วหุยถ่ายรูปสวยมากหูโคซี่คอลเลคชันใหม่เจ๊อย่าเพิ่งถมหมดนะเดี๋ยวเพิ่งทำเป็นคอลเลคชันกองกลางหุยสวยมากเลยอ่ะเนี่ยต้นไม้ที่ไม่ได้เลี้ยงอ่ะมันจะขึ้นเองตามธรรมชาติถ้าเลี้ยงอ่ะตายหมดในที่สุดสำหรับปฏิบัติการนี้ซื้อที่ดินเซอร์ไพรส์คนในครอบครัวก็สำเร็จลุล่วงตามแผนเราทุกอย่างเลยนะทุกคนก็คือแบบดีใจมากที่เราเป็นคนที่เก็บความลับได้อยู่มากๆก็หลังจากนี้นะทุกคนอยากให้ทุกคนติดตามบ้านสวนเดอะซีรีส์บิวบอกเลยว่ากว่าจะได้ที่ดินตรงนี้มาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยกว่าที่จะมาได้ที่ดินตรงนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วบิวจะโดนหลอกไหมในบ้านสวนเดอะซีรีส์เนี่ยบิวก็จะบอกรายละเอียดถึงขั้นตอนการซื้อที่ดินเทคนิคที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังซื้อที่ดินหรือว่ากำลังดูที่ดินอยู่ก็หวังว่าซีรีส์นี้เนี่ยคงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะก็รอติดตามได้เลยนะคะบ้านสวนเดอะซีรีส์มาช้าแต่มาแน่มาช้าแต่มาชัวร์คนตัดไว้นะคะ